ช้ไหนครับอันนี้ก็ได้ค่ะนี่เคี่ยวก็จะเคี่ยวให้ให้ของต้องการนะเราอ่ะได้รับเลือกมาแล้วต้องลงแสดงฝีมือด้วยนี่ค่ะแค่คนนึงก็พออ่าอย่างนี้แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปวันนี้ก็เก่งเดี๋ยวกลับไปทำอาหารอร่อยๆให้แฟนคลับคนอื่นได้ทานด้วยได้ของให้พี่นัทเป็นหนูทดลองก็วันหลังก็ไม่ต้องซื้อกับข้าวให้นัทแล้วนะครับทำให้แล้วมันจะค่อยๆละลายไปใช่ค่ะซอสเนี่ยที่มีความเข้มข้นก็จะละลายไปกับเจ้าเล่าสาเกนะคะแล้วก็เมลินซึ่งส่วนผสมเนี่ยจะเข้ากันมากเลยใช่ค่ะหอมแล้วเวลามาคลุกกับเส้นโซบะเนี่ยหอมแล้วก็กลมกลืนแล้ววันนี้เดี๋ยวทุกคนจะมีโอกาสได้ชิมกันด้วยค่ะก็นี่ปกติคือเวลาเขาทำยากิโซบะเขาก็ใช้อย่างนี้หรอกครับมีสาเกมีอะไรด้วยนะครับใช่ค่ะแค่ฝุดๆแค่นี้โอเคแล้วดับไฟแต่ทีนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเทเขาพักไว้แค่ก็เดี๋ยวจะขอโทษช่วยกันใช่แล้วเริ่มหมองอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราให้ตรงเทเทดีๆนะอย่าอย่าไปพูดมือพูดมือพักเนี่ยค่ะพักสดสดเราได้ซอสของเรามาแล้วนะครับหอมอร่อยนี่ค่ะอันนี้เป็นจริงจริงเพราะมันแค่หอมจริงเคี่ยวอย่างนี้ไม่ต้องเคี่ยวนี่มาถึงอีกส่วนนึงที่เป็นส่วนสำคัญเดี๋ยวก่อนจะไปทำทูน่าพี่นกว่าเดี๋ยวเราต้มเส้นโซบะรอนานไว้นะคะสับให้ถูกจะได้ไม่เสียเวลาเหมือนน้ำสลัดที่ถูกมันจะมีจังหวะมากเอาหรอแล้วก็อันนี้ทำนะทีนี้ต้องเส้นสบายไปไปวิ่งอันนี้ทั้งน้ำไฟแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วพอเดือดนะคะต้องชอบเรื่องเส้นนะโอเคพอเดือดนะคะเดี๋ยวเอาเส้นใส่ลงไปพอคนนิ่มนะคะก็ใส่หมดเลยใช่ค่ะต้องประมาณกี่นาทีต้องจนเดือดต้องจนเส้นสลัดสุกก็เดี๋ยวเราชิมเส้นดูนี่เป็นเวลาที่มันจะถึงนั่นอย่างที่สลัดที่กับอาจารย์นะรับผิดชอบเส้นสลัดอะไรนะใช่ครับระหว่างที่รอเส้นสลัดเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการทอดเวลาเดี๋ยวพี่นุ๊กจะเตรียมส่วนที่เป็นปลาส่วนนี้ก็เป็นเนื้อสับปะชอบเปิดดูอยู่เรื่อยเดือดแล้วยังเดือดยังประกวดน้ำยิ่งเดือดช้าเพราะว่ามันเสียความร้อนออกไปทีนี้มาคุยเรื่องไอ้เจ้าเนื้อปลาทูน่าซาชิมิดีกว่าในสูตรเดิมอะค่ะเขาบอกว่าให้คลุกเคล้าทั้งน้ำมันงาแล้วก็งาขาวงาดำเนี่ยลงไปแล้วก็เอาลงไปจีแต่พอเราทดลองทำในครัวค่ะปรากฏว่า
ข้าทำนองว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้เพราะว่างาเนี่ยมันโดนความร้อนแล้วมันไหม้เร็วมากและอันนี้ก็เราคั่วมาแล้วระดับนึงพี่นุ๊กก็เลยเปลี่ยนเทคนิคว่าเอาน้ำมันงาเนี่ยค่ะราดลงไปบนปลาสักหน่อยแล้วพอเขาไปจีในกระทะเสร็จเนี่ยพอเขาสุกแล้วถึงจะโรยงาลงไปมันจะได้โดนความร้อนแค่แป๊บเดียวแล้วก็ยังคงความหอมแล้วก็ไม่ถึงกับไหม้แต่ตอนนี้ใส่เราต้องคุยข้าวเวลาเพราะว่าร้อนนิดนึงมีซีเพียอะไรที่เราทำเพราะว่าต้องมีเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะทำแบบมายาโกนอะไรเทนทอดน้ำอะไรอันนี้เสร็จจัดใส่จานถามเรื่องนั้นชอบกินอะไรพิเศษค่ะถามสามโอ้เมื่อกี้คุยกันตั้งนานนะคะนัทเป็นคนชอบทานอะไรพิเศษผมชอบทานหลายอย่างมากครับแต่อาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็จะชอบหลักๆก็จะเป็นซาชิมิซูชิอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปลาทูน่าปลาแซลมอนก็มีราเมงอะไรก็ชอบหลายอย่างแล้วที่ไหนนะคะแล้วเราชอบทานอาหารญี่ปุ่นก็ทานได้ค่ะส่วนใหญ่ก็คือเมื่อก่อนไม่ค่อยทานแต่พอพี่นันชอบเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ต้องชอบตามแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ได้หน่อยแบบเป็นแฟนคลับอย่างเหนียวแน่นมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะครั้งแรกที่เห็นเนี่ยคิดยังไงรู้สึกยังไงกับพี่นัทคือดูเขาตั้งแต่ในบ้านค่ะแล้วก็เขาดูน่ารักมากค่ะคือตอนแรกที่ไม่ได้ชอบเขาเลยคือตอนที่ไม่ได้ชอบแต่ว่าก็มาเริ่มชอบเขาตอนที่แบบดูในบ้านแล้วคือเป็นเปิดไปปุ๊บเจอตอนคลาสแดนซ์พอดีค่ะแล้วแบบดูจริงจังมากเดินแดนซ์ให้อยู่วันนั้นจริงจังมากคนเต้นแล้วดูตั้งใจมากเวลาแต่งสมัยก่อนๆนะทุกมูแบบปึ้ง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 กลัวแบบกลัวไม่ได้อย่างที่ล็อกไว้กลัวมันไม่เป๊ะเฮ้ยน้ำเดือดแล้วเย่โอเคนี่เปิดฝาได้เลยค่ะทีนี้เส้นโซบะลงไปได้ไหมถ้าเส้นมันยาวมากก็หักได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเจอแบบไม่ต้องหักเลยเส้นสมุนไพรเอาแล้วนะคะคุณผู้ชมแฟนคลับนัดจะหยอดเส้นโซบะลงไปต้มอย่าหยอดมือลงไปด้วยนะคะกดใช่ไหมครับแล้วก็แค่กดให้ทุกอย่างมันโดนลงไปในหม้อเนี่ยแล้วก็ใส่เกลือลงนิดหน่อยอันนี้เพื่ออะไรเพิ่มรสชาติให้กับเส้นแล้วบางสูตรเนี่ยก็คือที่เส้นสำคัญอย่างคนต้มเส้นสปาเกตตี้เขาจะใส่น้ำมันลงไปแต่ที่เราก็ใส่เกลือก็โอเคละคือถ้าเราหมักคนมันก็จะไม่ติดก้นหม้อบางทีถ้าเราใช้แบบกระท่อนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะ